ุณผู้ชมคะผ่าประเด็นดังวันนี้แทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคำพูดพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครูในลักษณะที่ว่าเป็นเชิงชู้สาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มีตำแหน่งสูงเป็นระดับถึงรองผู้อำนวยการในแชทเนี่ยถ้าเกิดหลายคนได้เห็นและได้อ่านจะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นการพูดคุยกันในลักษณะสองแง่สองงามทั้งชวนไปแก้เกรดที่บ้านพอจบม.6 ก็ชวนแต่งงานพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ไม่ใช่การพูดคุยในเชิงลักษณะครูกับนักเรียนธรรมดาทั่วไปล่าสุดเหตุการณ์นี้ค่ะถูกทางต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบนะคะแล้วขีดเส้นว่าต้องรู้ผลภายใน7 วันค่ะคุณผู้ชมลองดูบทสนทนาในแชทเอาบางส่วนเท่านั้นค่ะเอาขอแค่บางส่วนดูไปพร้อมๆกันกับเรารองผู้อำนวยการรายนี้นะคะเขาพิมพ์คุยกับนักเรียนแบบนี้ล่ะค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะฝันดีค่ะพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแล้วยังบอกว่าทำอะไรคะขนน่ารักบางข้อความเนี่ยพูดไปเพ้อถึงขั้นที่บอกว่าจบม.6 แล้วมั่นเลยดีไหมคะแล้วส่งสติ๊กเกอร์เขียนว่าเลิฟพฤติกรรมแบบนี้ล่ะค่ะลองอ่านดูค่ะนี่แค่บางส่วนนะคะอย่างบางข้อความบอกว่าคิดถึงหนูแย่เลยจ้าจากนั้นก็เป็นเด็กค่ะที่ตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะหนูอยากเรียนจบแล้วเรียนไม่รู้เรื่องแล้วนำซ้ำหน้าแชทบางหน้านะคะรองผอ.รายนี้ยังมีการโทรไลน์ไปหาเด็กนักเรียนด้วยค่ะอีกฝ่ายเนี่ยพอทักว่าอยู่ไหนคะรองผอ.ตอบกลับมาเลยค่ะอยู่ในใจเสมอโอ้โหเล่นมุกแบบนี้ค่ะถ้าคนที่เล่นด้วยเป็นแฟนเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าคนที่คุณเล่นด้วยเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยคำถามเกิดขึ้นคือความเหมาะสมอยู่ตรงไหนหลังจากที่ไปหยอดเขาค่ะบอกว่าอยู่ในใจเสมอแล้วก็พูดต่อค่ะบอกอยู่ในห้องค่ะว่าไงอีกแชทนึงเนี่ยมีการถามว่าถ้าครูมีเมียครูคงไม่กล้าชวนมาเป็นแฟนหรอกค่ะก่อนที่เด็กนักเรียนจะตอบมาว่าเนี่ยแล้วก็หัวเราะแล้วบอกว่าสู้ๆนะคะจากนั้นอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าจ้าไม่เป็นไรครูสู้มานานแล้วและจะต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะเจอใครสักคนที่เข้าใจครูคะคำพูดคำจาแบบนี้ครูไม่ควรพูดกับนักเรียนนะคะส่วนแชทที่คิดว่าพีคที่สุดค่ะขอเป็นแชทนี้ค่ะมีการพูดถึงผลการเรียนของเด็กๆรองผอ.รายนี้บอกว่าจะจัดการให้วันจันทร์นี้เลยแต่ว่าหนูเนี่ยต้องมาหาครูที่บ้านวันจันทร์นี้ได้ไหมจ๊ะก่อนที่เด็กจะตอบกลับมาว่าไปโรงเรียนจะดีกว่าจากนั้นอีกฝ่ายก็ตอบกลับมานะคะบอกว่าครูเห็นเกรดหนูไม่ค่อยดีครูแก้ให้ได้นะแต่อยากให้หนูมาหาที่บ้านแล้วครูจะแก้เกรดให้ตามที่หนูต้องการครูจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและยังบอกว่าครูแอบชอบหนูมานานแล้วโอ้โหสุดพีคเลยค่ะจากนั้นเด็กก็ตอบมานะคะบอกว่าเรื่องเกรดหนูไม่ดีเนี่ยหนูรับได้แต่หนูกับเพื่อนๆต้องการใช้ปอพอค่ะปอพอนี่ก็คือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กๆ เขาเนี่ยนะคะเขาต้องใช้เวลาเขาเรียนจบอีกฝ่ายเนี่ยยังไม่ยอมจบค่ะยังตื้อต่อค่ะบอกว่ามาหาครูหน่อยอยากได้มือถือรุ่นไหนเดี๋ยวครูซื้อให้หนูช่วยทำให้ครูหายเหงาหน่อยนะจ๊ะก่อนที่เด็กจะตอบกลับมาว่าหนูทราบว่าครูเนี่ยมีครอบครัวแล้วครูมาใช้คำพูดกับหนูแบบนี้หนูว่ามันไม่เหมาะเลยนะคะอีกฝ่ายก็คือฝั่งคุณครูนั้นยังไม่จบค่ะยังไปบอกอีกบอกว่าครูโสดจริงหนูไปเอามันจากไหนว่าครูมีครอบครัวแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะข้อความเหล่านี้เนี่ยมันตีแผ่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะแล้วทางเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการเนี่ยก็มาแชร์ไว้มาโพสต์ไว้ก่อนที่จะมีคนเข้ามาแชร์กันอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็แสดงความคิดความเห็นกันอย่างหลากหลายส่วนใหญ่แล้วพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูความจริงเนี่ยก็อาจจะปลาเน่าตัวเดียวนะคะแต่ว่าเสียทั้งวงการเพราะว่าครูดีๆเนี่ยก็มีอีกเยอะมากแต่ว่าน่าจะเป็นเฉพาะครูหนุ่มรายนี้แหละค่ะทีมข่าวของโมโน29เราโทรศัพท์ไปพูดคุยค่ะไปคุยกับหนึ่งในเด็กหญิงที่ถูกรองผอ.รายนี้คุกคามพูดจาในเชิงชู้สาวนะคะนักเรียนหญิงรายนี้ยอมรับค่ะว่าเกิดเหตุขึ้นจริงในโรงเรียนของเธอและรองผอ.เนี่ยก็คุยทั้งกับเธอแล้วก็คุยกับเพื่อนเธออีกหลายคนในลักษณะแบบนี้ค่ะในลักษณะเชิงชู้สาวแบบนี้มีหยอดมีสองแง่สองงามบางครั้งก็ชวนไปหาบางครั้งก็ชวนไปเที่ยวส่วนจะมีเพื่อนเธอคนไหนออกไปกับรองผอ.รายนี้บ้างเธอบอกว่าเธอไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเธอไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนไปฟังเสียงหนึ่งในเด็กนักเรียนหญิงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้กับเธอค่ะน้องนักเรียนเนี่ยที่โดนครูท่านเนี่ยทำแบบเนี้ยหลายคนไหมเยอะมากเลยค่ะ
แล้วมีใครที่เคยไปกับคนนี้ไหมอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ของเราโดนคุกคามแบบนี้บ่อยอันนี้เพิ่งเคยโดนค่ะแต่เคยเห็นแกอะทักเพื่อนหนูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทักมาถามตอนดึกๆนะคะว่าอาบน้ำกินข้าวยังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วที่ขอรูปขอรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปเชิงแบบไหนก็เป็นรูปเชิงหนูคิดว่าน่าจะเป็นรูปเชิงที่แบบรูปโป๊เปลือยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะแบบรูปโชว์หุ่นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ทำมาหลายคนใช่ไหมเฉพาะเพื่อนเราอ่ะก็เห็นมาทำมาหลายคนเลยค่ะสงสารเด็กๆนะคะที่ต้องเติบโตมาแล้วก็เจออะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นแค่ปลาเน่าเพียงแค่ตัวเดียวนะคะย้ำก่อนนะคะตอนนี้ทางต้นสังกัดอย่างโรงเรียนที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็จะชี้แจงประเด็นนี้อย่างไรทีมข่าวโมโน29เราเดินทางไปพูดคุยกับทางผอ.โรงเรียนค่ะผอ.บอกว่าตอนนี้รายงานไปยังสพท.แล้วก็ผอ.ของสพม.ชัยภูมิในเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงวางกรอบไปแล้วนะคะต้องให้แล้วเสร็จรู้เรื่องภายใน7วันเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไปฟังเสียงของผอ.โรงเรียนกันค่ะทางโรงเรียนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางโรงเรียนได้เป็นตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลความเป็นจริงให้เร็วที่สุดนะครับผมได้มอบหมายคณะกรรมการไปว่าจะต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เร็วที่สุดครับในกรอบเวลานี้มีครับขอเวลาผมให้ทำโดยเร็วภายใน7วันทำการครับแล้วในส่วนของทางท่านรองที่เกี่ยวข้องนี้ท่านแจ้งเบื้องต้นมาว่าอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมได้นัดหมายนะครับเพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยในบางส่วนนะตอนนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนต้องบอกว่ามีการประกาศสั่งปิดโรงเรียนนะคะเป็นการสั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 จะมีก็เด็กนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่เดินทางมาโรงเรียนเพื่อมารับเอกสารแล้วก็ไปเรียนที่บ้านพร้อมกับบอกว่าไม่อยากให้ครูมาทำลักษณะหื่นกามแบบนี้หรือจะมาใช้วิธีการให้เกรดนักเรียนให้ผ่านแต่ว่าขอมีอะไรกับเด็กๆเนี่ยในเชิงชู้สาวแบบนี้รับไม่ได้ค่ะส่วนของครูที่เป็นรองผอ.นั้นนักเรียนบอกว่าจริงๆเนี่ยครูท่านเนี้ยย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ได้ประมาณปีกว่านะคะแล้วก็เคยมีเรื่องแบบนี้บ่อยครั้งกับเด็กๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดสองแง่สองงามถ้าเกิดเด็กนักเรียนเนี่ยมีครูประจำชั้นอยู่ด้วยจะใช้วิธีการทักส่วนตัวค่ะ DM ไปค่ะ Direct Message ไปหาทักแชทตามจีบเด็กภายหลังอย่างที่เห็นเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะจบลงอย่างไรหากพฤติกรรมเป็นไปตามที่แชทเปิดเผยแล้วก็คุยกับเด็กแบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะคะซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนให้กับเด็กๆค่ะ